โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมมอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แป้นดีใหม่ต่อเซิร์ฟ789นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมในช่วงบ่ายส่วนของเพลย์มอนสเตอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แต้มของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับรับพลังกายกันรอบแรกเลยกลางวันนะฮะก็กิจกรรมรีวิวไปแล้วนะฮะรีวิวไปหมดละประเด็นคือตัวเปลี่ยนมือถูกเกราะนี่มาบ่อยๆแต่ตัวเปลี่ยนมาสเตอร์ของดีออกซี่ไม่มานะครับก็เศร้าไปเลยส่วนแบ็คไวท์ก็รออีกชาติหนึ่งครับตอนนี้รอมาครึ่งชาติละครึ่งปีแล้วก็รออีกชาติหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแบ็คไวท์ลีลาเหลือเกินนะครับเซิร์ฟนอกมีแบ็คไวท์มาแล้วเซิร์ฟไทยแม่งไม่รู้จะกักเพื่อนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับกิจเติมเงินนี่คือมาบ่อยๆนะครับไหนผมอัพเดี๋ยวก่อนนะ8282โอเคผมไม่ได้อัพเลยนี่หว่าตึ้มเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณ1 2อันใกล้แล้วเว้ยก็ถ้าดูจากแลกแสงเนาะขายอีก10อันนะครับก็จะแลกเซอร์เนอาร์ตแฟลตได้ก็เดี๋ยวต้องจัดนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ยูเนี่ยนกันก่อนอัพสกิลพลังให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้บุ้มถึงไหนแล้วถึงสปีดนี่หว่าเจ๋งเลย42นะครับไปยูเนียนก็จะเวล5แล้วนะครับก็ขนส่งบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเลเวลมันจะขึ้นเนี่ยโอเคตกปลานะฮะไปตกเล่นๆไปถ้าใครมีเวลาก็ตกให้เยอะๆเลยครับให้เปลี่ยนเป็นประมงขั้นกลางให้ได้ของนี่อย่างแรงบอกก่อนเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวให้ดูแล้วกันโอเคโอ้ยเสียตังค์ตั้ง 600,000 เหลือ3ล้านเศษๆนะครับบอสยูเนียนตบได้1อันมีอะไรซื้อบ้างไม่มีเลยก็ได้แค่พวกโคลนร้านค้าก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวตรงนั้นก็เรียบร้อยจบแล้วครับยูเนียนนะครับไม่มีอะไรละจะเอด้านขวามีฟักไข่ก็บัตรฟักไข่ก็เก็บไว้นะครับผมมีอยู่แค่4อันอะเลยฟรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาทำเซอร์ในอาร์ตแฟลตกันดีกว่าจะได้ครบพอดีเลย638พอดีเป๊ะโอเคบัตรระดับสูงแน่นอนทีเดียวครับโปเช95แต้มก็สำหรับใครเนี่ยฟินี่เหรออันนี้กลายเต็มแล้วเว้ยอีกนิดเดียวเองนะครับมาลุยกันนะครับเหลือแค่3อย่างนะครับก็ร้านค้าอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนก่อนกิลด์ไปจากกิลด์ก่อนคือมันวันมันมีภารกิจให้ทำเยอะนะ 8,000 อัพอะไรได้บ้าง 9,800 โอ้โหนี่คือน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคก็ค่อยว่ากันร้านค้านะครับผมร้านค้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ซื้อนะครับไม่มีตังค์ก็ไปเล่นพันธไมตรีกันเถอะไม่รู้วันนี้จะดวงดีเหมือนทุกๆวันไหมยังได้อยู่นะครับตอนนี้พลังผม10ล้านแล้วนะฮะทีมเล่นพันธไมตรีผมเมื่อวาน98วันนี้ได้มาก็2 3 0 0 0 200,000 อ่ะครับมานี่ครับล้างกวางครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแฟลตทุกตัวแล้วนะครับผมตรงนี้ทำรอก่อนเลยอ่ะทำแฟลตรอไว้ก่อนอ่ะนะครับทำแฟลตรอไว้เลยนะโอเค
เดี๋ยวถึงเวลาทำมาสก็ทำมาสไปนะฮะเจ๋งว่ะสัปดาห์นี้มีมาสเตอร์เดนซี่นะจริงๆแล้วหนังสือผมก็มีครบแล้วนะจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันกดพาสมา2เดือนนะครับได้มาเท่าไหร่ประมาณเกือบ400ครับเดือนหนึ่งได้5เดือนหนึ่งได้80เดือนหนึ่งได้2 4ก็เป็น300กว่าแล้วก็เมื่อเดือนก่อนนู่นเลยนะครับก็เอาเศษชิ้นส่วนที่ชุดแฟชั่นนะครับจากเสาท้องฟ้าไปแลกหนังสือกระด้นมา160นะฮะก็เลยได้มาเกือบ500เลยนะครับแหลมเลยนะฮะไอ้ดีนี้ก็เล่นมาราวๆ 4-5 เดือนแล้วนะครับก็สมควรจะมีแหละนะครับบึ้งนะครับมาชนะรัวๆเลยนะครับเราเจอคนเดิมนะสบายเอ้ยโอเคได้20อันนี้คะแนนนี่ขึ้นไปแล้ว685นะครับผมเรากดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับโอ้ยมาแล้วครับ12ล้านเจอของจริงก็ให้ครับหงอยเลยครับเจอ3ล้าน4ล้าน7นะฮะโอ้แฟนดีผมก็ไม่น่าจะเอาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร5ล้านอีกตายตายแล้วตายแล้วอ่ะโอเคแพ้ไปเลยลบ15ไม่เป็นไรครับคะแนนก็ยังเหลือตอนนี้เป็นล็อต4เกมครับชนะ3แพ้1นะครับผมก็ยังมี670แต้มนะครับผมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับหาคู่ต่อสู้กันต่อไปนะฮะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราแพ้3เกมติดเราก็จะหยุดนะฮะวรพงษ์นะฮะสวัสดีครับวรพงษ์ชนะเกมนี้ก็เป็น690นะฮะก็มีโอกาสแตะ700นะครับวันนี้มีโอกาสแตะ700นะครับผมพันธไมตรีแชมป์นะฮะโอกาสเข้ารอบถัดไปค่อนข้างดีเดือนที่เราก็ได้แข่งรอบ1กับรอบ2ไปรอบ3ไม่ได้แข่งเพราะว่าสู้ไม่ไหวนะฮะพลังรวมก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเราก็เจอตัวเก่งด้วยไงก็ต้องยอมเขาไปนะฮะโอเคตอนนี้690นะครับได้ไปแล้ว5เกมเองนะครับอ่ะจัดต่อนะครับอย่าย่อท้อนะฮะไปให้เสียนะครับแพ้3เกมติดคือหยุดเลยหาย136ล้านทีมละประมาณทีมละ50ล้านอัพอ่ะทีมแรกที่พี่แกก็จะไป48ล้านนะครับซะหนีผมเคยเจออยู่ไม่เป็นไรนะครับแพ้ก็ข้างมันนะซีเรียสอะไรก็ต้องเจอกันบ้างนะครับชนะ4แพ้2ไปนะครับ4 2 8แพ้2ก็30ก็ยังได้บวก50นะก็ยังเยอะอยู่นะฮะลองดูครับได้ครับเจอสบายสบายนะครับเจอสบายสบายโดนนะครับที1มาฟลึ้งโดนนะครับบังเรียบร้อยฟลืบถึกเลยถึกโคตรนะครับถึกแล้วถึกอีกเดี๋ยวได้บัฟก็ถึกต่อเนื่องนั่นน่ะเปิดบัฟไปดิเออนั่นแหละให้มันรู้งานด้วยนะฮะตบแค่นั้นนะครับไปฝึกมาใหม่เรียบร้อยยอมแพ้ผมเลยทีมที่2นะฮะ2ล้าน7นะครับเจอกับ2ล้าน7เหมือนกันนะฮะแต่เขามีสกาดแฟลว่ะละไม้มีมาเลยครับลองดูเปล่าเผื่อชนะว่ะเพื่อนโอ้สู้ไม่ไหวอ่ะโอเคทีมนี้เราก็แพ้ไปนะครับทีมสุดท้ายนะครับโอ้4ล้านกับล้าน3ก็ค่อนข้างขัดรอยเลยนะครับผ่านชนะไปเลยนะครับผู้แข่งยอมแพ้อ่ะก็ยังได้อีกนะครับมาเหลืออีก3เกมนะครับกับ700คะแนนของเราจะถึงหรือไม่ติดตามกันไปนะครับว้าววันนี้จบที่700คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะผมจะไม่เล่นนะฮะผมจะขอดื่มด่ำกับ700คะแนนก่อนตอนนี้700คะแนนก็ได้ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยจำไม่ได้แล้ว600มั้ง500หรือ600เพิ่นน่ะ
น่าจะติดท็อป20นะฮะอ่ะผมเล่นครบ8ครั้งก่อนใน1วันมันเล่น8ครั้งขั้นต่ำไปแล้วเพราะมารับเหาะตรงนี้อ่ะ715นะครับอันดับของผมเนี่ยโอ้เกือบอันดับเดี๋ยวก่อนนะเกือบอันดับ1เลยนะเนี่ยจะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะครับ715นี่อยู่ท็อป10แล้วครับผมท็อป10จริงๆก็ขึ้นมาอันดับ5นะชื่อกับมานคราฟนะครับตรงนี้อ่ะก็ว่ากันไปแค่นั้นแหละชิวๆติดท็อป5นะครับ1ใน5นะเออ1ใน5แล้วเว้ยมาคำสวยผมเลยติดท็อป5เลยนะทำเล่นไปนะมาดีครับไปลุยกันต่อเลย3สหายแฟรี่ผมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับโบนครับโบให้ครับโบอีก2โบอีก3จัดไปครับลูเกียแฟตสีแดงนี้เรามาเปลี่ยนเซอร์เนอาร์ตกันนะครับให้ได้ขายอีก10เหรียญต้องไปเล่นอะไรวะต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟให้จบนะฮะวันนี้เป้าหมายเราก็10เหรียญนั่นแหละจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยดูอีกทีนึงถ้าถึงก็เล่นนะครับถ้าถึงก็จะเปลี่ยนแหละนะครับถ้าไม่ถึงก็ต้องรอนต่อไปนะครับจัดกันไปลุยเลยครับ breaking track ไปลุยตึบก็ให้ครับสอยอีกแล้วครับท่านสอยอีกแล้วครับท่านสอยถ้าตามปฏิทินเกมนะครับปีนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีกิจกรรมฤดูร้อนนะเมื่อปีที่แล้วมันมากลางเดือน6นะครับกิจกรรมที่มันแจกโปเกมอนเทพอะที่มันให้รอโค้ดไปกดไปใช้ไปส่งกันอะนั่นแหละครับมาเดือน6แต่นะครับปีนี้2024นะครับจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะต้องใครที่วงในนะครับรู้ข่าวคราวของแอดมินโปเกสก้าก็มาเล่าสู่กันฟังได้อันไหนผมรู้ผมก็จะมาบอกทุกคนแล้วกันแต่เคสนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าผมไม่ใช่ทีมงานโปเกสก้านะครับน้องๆถามมาเป็นร้อยจริงๆในอินบ็อกซ์เพจนะครับเป็นร้อยคนอะถามผมมาว่ากิจฤดูร้อนมาวันไหนเอ้าผมบอกผมจะรู้ไหมเนี่ยผมไม่ใช่แอดมินเกมนะครับผมคือคนเล่นเกมเหมือนทุกคนนี่แหละนะครับยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันผมก็ไม่รู้หรอกกิจกรรมก็รู้ใกล้ๆกันแหละว่าจะรู้ก่อนทุกคนนิดหน่อยแต่ไม่มีการรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะเป็นกิจกรรมใหญ่นะไม่งั้นผมก็จะเตรียมของได้ดิเออผมก็จะขี้โกงไปละผมไม่ใช่ทีเอาง่ายเลยผมไม่ใช่ทีมงานเบสก้าแล้วกันจบเดี๋ยวทุกคนยังงงและสงสัยกันอยู่แล้วก็สำหรับน้องๆที่เจอคอมเมนต์แย่ๆหรือกวนเท้าอ่ะนะครับก็รบกวนก็ฟังหูไว้หูไม่ต้องไปสนใจครับมันมีพวกก่อกวนอยู่นะฮะผมเห็นแล้วแหละหลายวันที่ผ่านมามีอยู่คนนึงน่าจะคนที่เคยมาก่อกวนหายไปสักเดือนกว่ากลับมาอีกแล้วนะครับแต่เขาว่างจัดนะฮะก็ฝากดูหน่อยละกันนะฮะกดรีพอร์ตได้ก็กดรีพอร์ตไปนะครับรีพอร์ตข้อความนะครับไม่ใช่รีพอร์ตคลิปผมนะดูให้ดีนะพวกนั้นเขาอยู่ว่างไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าก็นะจะพูดยังไงดีเราก็ดูแล้วเราก็ทำคลิปกันต่อไปแล้วกันโอเคนะสุดท้ายครับจบนี้ก็ไปเล่นต่อสู้กับคำเซิร์ฟกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนแฟลตละเปลี่ยนแฟลตก็ได้สแตทเพิ่มมาอีก 20% นะฮะอุ้ยอ่ะไปเล่นช่วยเหลือด้วยนะครับอีก5ดาบเลยนะครับดีกันไปอ่ะ135คะแนนนะครับอ่ะลุยกันนะครับก็ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟตรงนี้เฮ้ยได้อยู่นะมีโอกาสอยู่นะครับโอเคโอกาสยังมีสูงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ครบ10ครั้งเลยแล้วกันเอาให้จบเลยผมต้องการเหรียญนะครับนี่เมื่อกี้เล่นข้ามเซิร์ฟมีเหรียญเพิ่มปะลืมดูไม่น่าจะได้เนาะไม่คุ้นเลยไปนะครับตอนนี้เลเวล82นะฮะพลัง 4.1
5ล้านนะครับประมาณนี้ก็จะ4ล้าน2แสนละก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไวอยู่นะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนี่ขนาดเปลี่ยนทีมไป2รอบแล้วนะเออตุ๊บอะไรกันเนี่ยอ่ะมานะครับเดี๋ยวใช้ทีมละผมต้องการแต้มจากตัวบนนะครับตัวบนจะให้400กว่าคะแนนนะได้เยอะอยู่ยิ่งอันดับไอ้ยิ่งค่าไอ้นี่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเจอกับพลังที่สูงขึ้นมากๆนะครับบางทีอาจจะบางครั้งจะกดค่าไม่ได้ด้วยซ้ำหรือเปลี่ยนไม่ได้ด้วยซ้ำนะวิถี B0 นี่ชื่ออย่างเท่เล่นเป็นสายผสมของแท้นะครับที่แท้จริงเราก็ตัวนี้ก็กึ่งผสมแล้วแต่ว่าทีมหลักก็ฟาร์มครบแล้วนะครับเหลือแค่ดันให้มันเก่งเท่านั้นเองมาต้องใส่ตัวแรกจะได้ทำโหแต่ฟีนี่มาสเตอร์ต้องใช้750แล้วนะอ่า5แล้วนะครับผม5แล้วเอาแค่10เหรียญเท่านั้นนะครับเหลือเวลาอีก8ครั้งนะครับก็ยังพอได้อยู่นะเมื่อวานก็เล่นไปหลายอย่างนะครับมีทาวเวอร์ที่ทำลายสถิติ ID ตัวเองด้วยอย่างทาวเวอร์นี้ก็จัดไปชั้นที่71 73ได้มั้งก็เกือบจะแตะ80แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกนิดนึงนะครับคิดว่าพลังประมาณ4ล้าน5ก็น่าจะไปถึงชั้น80แล้วล่ะแค่ไม่กี่แสนนิดๆ 200,000 ก็กว่าก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสู้กันต่อเลยนะฮะตรงนี้56กำลังจะได้อีก5เหรียญนะครับจัดกันเลยนะครับผมมาจัดไปจัดไปนะครับข้ามไปเลยสบายมาโอเคเรียบร้อยโอเคเป็นต้นนะชื่อหยังวะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมได้มาเท่าไหร่อีก5เหรียญหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยนะครับเล่นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างอื่นกันโอเคแต้มภารกิจก็จัดไปแล้ว155แต่ผมไม่หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าผมยังเหลืออีก200กว่าจะครบ 1,000 โอเคตอนนี้แรกแสงผมจัดมาแล้วนะครับ403เหรียญ นั่นก็คือวันนี้นะครับเราจะต้องทำการเช้งเช้งเช้งเซเรียอาร์ต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 กันก่อนเลยไปมาฮีกวางสีรุ้งเซเรียอาร์ตของเทพครับของแท้นะครับผมเรียบร้อยอ่ะก็ได้มานะครับโอ้โหพลังนี่ฟึดฟัดฟึดฟัดเลยครับนี่นะครับดูนะให้ดูค่าพลังนะครับ940นะฮะไม่ธรรมดานะครับนี่ขนาดเป็นยังไม่มาสนะฟีนี่ยังแค่865เยนซี่เนี่ย942นะครับยูโนวาเนี่ย891ลูเกีย775นะครับเลจิไอ735เพราะฉะนั้นเนี่ยกวางก็พลัง940นะฮะโคตรเยอะนะผมบอกก่อนเลยว่าโคตรเยอะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวนะครับเราจะไปทำภารกิจกันต่อนะนี่เลยได้มาของลืมเลยแล้วของลืมเลยนะครับมาโอเคมั้ยอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราทำภารกิจอื่นกันต่อนะครับนะก็รีภารกิจของเรากันต่อนะฮะอันนี้ก็รับไปเลยโอ้วันนี้อยู่ถึง37แล้วนะโอ้โหแทบจะหลุดมาแล้วนะโอเคเหลือ2นะครับนะก็เข้าวินสายด่วนนะครับ165นะครับด่านสำรวจไปเลยนี่ครับแง่ม175นะครับตอนนี้ว่าจะจบให้ได้800นะครับนี่กดไปนะกดดิไม่หลับขอวะงงไงผมว่างงโอเค799แล้วก็80นะครับดูดิไป185ครับเดี๋ยวเข้าไปจับลีดอนให้เป็นนี้ก่อนนี่นะครับ
ก็ดันเล่นๆไปดันพอเล่นดันพอเล่นเล่นพอดีเฮ้ยแข็ง2 3โอ้ได้เยอะเลยเปลี่ยนไปก่อนเลยนะครับดิสตอนให้มันพอมีพลังกว่าไว้เล่นพกผ่านนี่นั่นได้อยู่บ้างนะครับ34นะฮะโอเค8กว่าเหลือแค่2หมดเท่านั้นนะฮะไปลุยโอ้โหสุดยอดนะครับไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าวันนี้ทำเซอร์ในอาร์ตฟัดเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรน่ากังวลไปลุยหลักๆวันนี้ที่น่าสนใจก็พันธไมตรี700คะแนนครับอยู่ท็อป5เลยนะครับแล้วก็ไลฟ์แฟทนะครับเซอร์เนียส940หน่วยพลังนะเยอะมากนะบอกกันเลยไม่ธรรมดานะครับมาลุยกันต่อนะโปเชโปเชอะไรวะเนี่ยเอ้าไปซื้อทำหาอะไรวะเนี่ยนะมือลั่นไปโดนอีกแล้วป่ะลุยกันนะฮะทีมไหนดีทีมนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่มา413นะครับประมาณ4ล้าน2ไม่ใช่วะนะหายไป5 4 5หมื่นหนักเลย41ไปเรียบร้อยเสมอเอาโดนอีกแล้วครับอันนั้นเนี่ยตุ้มโอเคผ่านไปนะผ่านไปนะสบายนะทาวเวอร์เมื่อวานได้ให้ดูแล้วครับวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นอะไรนะครับ200นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะลงเหมืองแร่แล้วกันนะออโต้ไปเลย1 2 3 4 5 67 นี่ครับแบบนี้เลยอัตโนมัติไปนะครับ PK เหมืองแร่นะฮะอัตโนมัติอัตโนมือยังไม่ได้อัพค่าพลังเลยชนะ2ใน3นะครับถึงจะผ่าน1คนนะแบบอัตโนมัติเล่นไปได้เลยนะครับตุ้มหัวจมก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเล่นให้ดูคร่าวๆพอปึ้งเปิดกล่องแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมันต่อกันได้ผมก็เหลือหมวดนี้ใช่ไหมหมวดนี้เล่นให้ครบนะแล้วก็หมวดทาวเวอร์เล่นให้ครบแล้วก็ต่อสู้กับคัมเซิร์ฟที่ตอนนี้เล่นไปแล้ว6เกม5เกมอันนี้ก็ต้องมาเล่นเก็บต่อด้วยนะอะไรอย่างนะครับหลักๆก็มีแล้วบ้างที่เก็บต่อนะครับมีคัมเซิร์ฟที่ต้องลงให้ครบนะฮะอีก5ครั้งแล้วก็จะมีในส่วนของต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟเหลืออีก4หรือ6ครั้งแล้วก็จะมีหมวดมัตตะเกียนะครับที่เป็นทาวเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นท่ามันตรานะท่ามันตรานี่ก็จริงๆแล้วท่ามันตรานี่ถ้ามีตัวที่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็กวาดล้างได้นะครับแต่ยังไม่เคยผ่านก็แนะนำให้ไปผ่านก่อนนะตรงนี้โอเคครับไอเทมก็ประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับอัพก่อน1สเต็ปแล้วกันตอนนี้มีทองอยู่5ล้านนะครับไม่ได้ขอสีทองเลยจริงๆมันก็ได้มันก็ได้ยากอยู่นะไม่เชื่อว่ามันจะดรอปอะไรง่ายขนาดนั้นนะโอเคก็อัพพลังเบื้องต้นกันไปก่อนนะโอเคพันกว่านะครับขึ้นพรวดๆเลยมาอันนี้ก็อัพได้นะครับมี80กว่าคะแนนก็อัพได้เช่นกันนะครับสปีด126ลังนี้ก็3352นะก็คร่าวนะครับก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้พวกบริเวณอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะพวกเวนพวกบริเวณนะต้องอ่านให้ดี
จ๋งมากครับก็พลังก็จะลาลานี้นะครับนี่คือทีมรองผมนะ413414อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมไล่ตบด่านไปจนภัยกันหน่อยนึงผมเหมือนจะค้างอยู่ตรงนี้2ด่านแม่งยากจริงว่ะในพลังเราก็สูงกว่านะครับแต่นั่นแหละเรื่องความเร็วเรื่องอะไรก็ค่อนข้างสู้ลำบากสู้ยากนิดนึงนะมาลองดูนะครับลองดูตุบมาให้โอ้โหโคตรถึกเลยครับนี่แหละของจริงเห็นเลยเห็นได้ชัดมันยากแค่ไหนเหนียวจริงเหนียวจริงอะไรจริงนะฮะมาลุยตุบก็ให้โดนสังเคราะห์ไปหนึ่งทีไปโดนอีกแล้วปูปึ๊บปึ๊บเอาละครับมาเต็มตัวเหนียวจริงว่ะมาแล้วตาผมต่อเนื่องนะครับโอ้โหโดนครับโอ้ยแม่งเลือดเต็มแล้วว่ะประเด็นอ่ะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับโอ้ยเหนียวจริงอ่ะมันตีไม่เข้าทุกคนจริงมันตีไม่เข้าจริงนะโอ้เสียเวลามากเอาออกก่อนแล้วกันจริงมันตีไม่เข้าจริงแค่2ด่านเองนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้โหจะจบอยู่แล้วเชียร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวก็ไล่เก็บตรงนี้ให้จบแล้วกันมันก็มีเหรียญแฟตที่เราต้องเก็บต่อนะครับเก็บให้หมดนะวันนี้อัพพลังได้ส่วนหนึ่งสู้ได้ส่วนหนึ่งแลกแฟตอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเหมือนจะได้โปเกมอนมาใหม่ละจะได้อัพแฟตนั่นเองสีสวยมากนะครับอันนี้ลงให้ครบนะฮะ10ครั้งนะฮะลงให้ครบ10ครั้งไปเลยนะครับอันนี้ผมจะลงต่อนะอันนี้ลงอันนี้เป็นเกมตกค้างผมนะครับ1เกมนะแล้วก็ที่ตกค้างอีกหน่อยนึงก็คือข้ามเซิร์ฟนะครับที่ตกค้างหาด่านเล่นนะครับหาด่านเล่นเนี่ยด่านพวกเนี้ยนะครับด่านที่เรายังลงหรือยังไม่ได้ลงก็ดูให้ดีนะฮะโอ้โหโดนเด้งออกต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็หาทีมลงเอานะครับไปเดี๋ยวผมใช้สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เหลือต่อสู้กับทําเซิร์ฟเหรียญแฟตอีก5เกมเนาะอันนี้ก็เหลืออีก4ครั้งนะครับแล้วก็มี PK เหมืองแร่จุดนึงที่ต้องมาเก็บเพิ่ม PK เหมืองแร่กับทาวเวอร์เนาะจบละ PK เหมืองแร่และทาวเวอร์ยอดครับมาเลยให้จบนะปุ๊บเรียบร้อยนะด่านสุดท้ายนะครับอันนี้ก็มาเก็บให้ดูนะฮะเมื่อกี้1อันนี้1อันเนาะเหลือทาวเวอร์นะครับกับทาวเวอร์กับอะไรวะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่จะได้กล่องนะฮะมันก็จะเหลือทาวเวอร์เนี่ยเหลือทาวเวอร์อีกด่านทาวเวอร์ก็เล่นให้จบนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ลงทาวเวอร์แล้วก็เหลือเหมืองแรกด่านนึงนะครับก็จบละเหมืองแรกด่านนึงชิลเลย Dear Absentมาถึงก็โดนก่อนเลยอ่ะแลแลปึ้งปึ้งอ่ะโอเคป่ะประมาณนี้เหนียวเว้ยอ่ะคร่าวๆนะครับก็อย่ามาลงต่อนะครับด่านที่เหลือนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนี่ได้บาผมไม่พอนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะต้องลงก็จะเป็นเหมืองแร่พีเคเหมืองแร่นะต้องลงด้วยนะครับนี่เหมืองแร่ตรงนี้นะครับก็ต้องไล่ลงกดออโต้ไปนะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยท่ามันต้าของเรานะเดี๋ยวผมจะเลือกท่ามันต้ามา1ใบแล้วก็เข้าไปเล่นให้ดูกันนะครับไปกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะข้ามาที่1ไปก่อนนี่ไปที่2กันเลยเพื่อที่จะผ่านในส่วนของบัตรถ้ามันตราไปเลยนะครับจะได้กวาดล้างได้เนาะอ่ะไปเราไปตีตัวนี้เลยนะครับอ่ะลุยๆๆนะครับประมาณนี้นะครับเหลือเล่นอยู่4หมดค้างเฉย
มาไม่ต้องกลัวโอ้สบายเจอทีมะแรงนะฮะสบายที่สุดนะฮะสบายที่สุด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 สบายที่สุดอ้าวติดอื่นเลยติดมึนนะฮะมึนเด้กึนเด้อ่ะโอเคสเตจ2โดนครับโดนยาวกว่าแค่นี้แหละปักเขาให้ครับเหลืออีก1ตัวอ่ะเวสุดท้ายนี่ครับผมมาเลยกลัวที่ไหนครับเวสุดท้ายผู้เองหน้าตาไม่ได้น่ากลัวเลยถึกกันเลยครับจะได้อยู่นานๆอีวาร์คธรรมดานะครับไม่ใช่อีวาร์คคริสตัลหรือออนิกบล็อกโอวาร์คอีวาร์คไม่ใช่โอวาร์คใช่แข็งไปเลยน้องโดนครับมันติวงแตกไว้หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องเล่นให้จบให้หมดนะฮะในแต่ละวันนะครับก็หลักๆก็วันนี้พันธมิตร700นะแล้วก็ทำแฟตเซอร์ในอาร์ตด้วยนะอ่ะโอเคเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ผ่านไปนะครับนี่ก็สามารถที่จะกวาดล้างได้แล้วไหนวะอ๋อเป็นเลเวล2ไปเลยเหรอนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด Subscribe ช่องพันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเหมือนคลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับก็แถมกันด้วยวงล้อละกันนะ750นะครับผมปึ่งรับไป